าเพื่อนๆไปรู้จักกับอาชีพวิศวกรแต่ไม่ใช่อาชีพวิศวกรธรรมดานะคะใช่แล้วเพราะว่าวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์ซึ่งนอกจากเราจะได้คุยกับวิศวกรแล้วเราก็จะได้สัมผัสการทำงานของอาชีพนี้ด้วยหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าอาชีพนี้เป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะการที่ได้เห็นน้องๆที่ไปประกวดหุ่นยนต์นะคะประกวดชนะมาระดับประเทศระดับโลกแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราพยายามจะสร้างพื้นที่นี้ค่ะแล้วก็รวบรวมคนกลุ่มนี้ค่ะให้มาประดิษฐ์หรือว่ามาสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ประเภทเรียนแบบมนุษย์หรือว่า humanoid นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเรามองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยหนึ่งมีความสามารถและเขาก็มีความรักต้องเรียกว่าไม่ได้รักธรรมดานะคะมีความหลงไหลทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับวงจรของการแข่งหุ่นยนต์แต่ว่ามันจะอยู่กับที่อะค่ะมันก็จะไม่ได้ไปไหนสิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือว่าเมื่อมีความรักมีความรู้มีความสามารถมันควรจะนำมาทำให้มันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเอาไปใช้งานอาจจะในกลุ่มของการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรืองานอย่างอื่นนะคะให้เกิดเป็นประโยชน์จริงๆอะค่ะโอ้เยอะแยะมากเลยหลักๆเลยจริงๆต้องบอกว่าในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยยังมีความต้องการในเรื่องของหุ่นยนต์ประเภทนี้มากเนื่องจากว่าใช้ในการทดแทนเรื่องปัญหาของแรงงานด้วยนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาแรงงานเนี่ยนอกจากเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วเรื่องของปัญหาของมนุษย์ทั่วๆไปปกติก็เลยทำให้ต้องใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานเพราะผู้ประกอบการก็อยากจะให้ธุรกิจของเขาเติบโตหรือว่ายืนต่อไปได้ก็จะมาลดปัญหาเรื่องของแรงงานในปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อะค่ะงานของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเป็นงานที่มีหลายศาสตร์มารวมกันเพราะฉะนั้นจุดสำคัญมันคือการเอาทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมาบูรณาการออกมาให้เป็นชิ้นงานที่ครบทุกๆมิติในอุตสาหกรรมนี้ต้องบอกว่าบุคลากรที่ต้องการเนี่ยมีหลายหลากแขนงมากตั้งแต่เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าถ้าไปถึงเชิงพาณิชย์จริงๆเนี่ยอาจจะมีในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหลายๆอย่างเลยที่มารวมๆกันนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่ได้เรียนตรงมาสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมไปในระหว่างการทำงานได้ก็ขึ้นอยู่กับความใฝ่รู้ของตัวเองแล้วก็ความชอบความอยากด้วยค่ะในอนาคตค่ะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะไปไกลได้ขนาดไหนลองคิดดูนะคะว่าเมื่อก่อนนี้เราดูหนังดูภาพยนตร์เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะแค่ไม่กี่ปีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นะคะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราทุกๆอย่างแม้กระทั่งรถยนต์จริงๆก็เป็นหุ่นยนต์ชนิดนึงอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยชินเราไม่คิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์แต่มันก็คือเครื่องจักรกลแบบนึงนะคะอีกหน่อยค่ะเราจะมีหุ่นยนต์มาอยู่ในบ้านกับเราทุกๆบ้านมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วนะคะต้องเตรียมตัวค่ะThank you.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากครับเพราะว่าในการกระบวนการคิด AI เขียนอัลกอริทึมให้กับตัวหุ่นยนต์อ่ะเพราะว่าด้วยตัวหุ่นยนต์เองก็คือเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่มีสมองกลและแต่ว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือจะเป็นโปรแกรมมิ่งที่จะไปทำให้ AI ที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์นั้นมีความเก่งหรือความฉลาดขึ้นมีการแบบตอบสนองต่อคนเราที่แม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการตอบโต้อะไรต่างๆเนี่ยครับคุณไม่ลองทำคุณก็ไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลองทำก่อนแล้วจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ครับอยากให้น้องๆมาร่วมอยู่วงการหุ่นยนต์เยอะๆครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมของคนไทยที่แบบดีเลิศเงี้ยให้ชาวต่างชาติเห็นว่าคนไทยก็สามารถสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มีความเก่งกาจไม่แพ้ใครครับพี่ต๋องที่ CT Asia Robotics ค่ะครับก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับทีนี้น้องๆทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือยังครับพร้อมแล้วค่ะครับทีนี้เห็นด้านหลังใช่ไหมครับก็จะมีหุ่นยนต์ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทีนี้พี่จะขอแนะนำหุ่นยนต์ตัวใหญ่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ชื่อหุ่นยนต์ดินสอ3นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการ develop โปรแกรมต่างๆซึ่งจริงๆหุ่นยนต์นี้จะเป็นโปรแกรมหลักที่เราสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ภายในบ้านก็ความสามารถเขาก็การแสดงออกทางสีหน้าตาแล้วก็การหยิบจับสิ่งของการเคลื่อนไหวภายในบ้านได้เองอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเล็กตัวหลังนี่คือเราย่อขนาดก่อนก็จากที่มันเดินได้ตัวใหญ่ให้เราเป็นรุ่นเวอร์ชันตั้งโต๊ะไว้ก่อนนะครับซึ่งฟังก์ชันการทำงานก็จะคล้ายๆกับของตัวใหญ่เลยครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรเลยครับวันนี้ก็จะมีการสาธิตการใช้หุ่นยนต์แล้วก็การบังคับหลังจากที่พี่เขียนโปรแกรมไปเสร็จแล้วนะก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้าหรืออะไรก็จะมีการบังคับหรือการทดลองใช้ก่อน wow. โดยนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางน้องเชนเป็นคนสาธิตจัดการให้ดูนะครับก็เชิญน้องเชนครับผมสวัสดีค่ะอันนี้คือน้องเชนครับก็จะเป็นคนที่ในการเทสฟังก์ชันต่างๆนู่นนี่ครับในก็น้องเชนฝากด้วยนะดูแลน้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้มันเป็นหุ่นยนต์ดินสอ3นะครับตอนนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนเป็นเมนนวลครับตอนนี้จะเปิดให้เป็นระบบเมนนวลแต่สามารถทำเป็นระบบออโตเมติกได้ครับค่ะแล้วตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทำหุ่นยนต์ใช่ไหมคะไม่ได้มานั่งประกอบหรอคะไม่ครับไม่ครับวันนี้ยังไม่ได้กล่าวขนาดนั้นวันนี้ให้มาแค่บังคับเทสระบบเหมือนเราเล่นกับหุ่นยนต์ไปก่อนได้ค่ะหุ่นยนต์ดินสอจะสามารถแสดงหน้าตาได้ด้วยครับน่ารักจังเลยโอ้ยเจ้าดินสอนี่แอบเจ้าชู้เหมือนกันนะคะเนี่ยยังมากด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆลองฝึกเล่นดูครับโอเคขึ้นปุ่มร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงจะไปเล่นร้องเพลงนี่นี่ครับผมจะขอจับมือจับมือผมอยากกอดครับกอดหยออุ๊ยกอดหยอ I love you I love you ให้เอาการเล่นบ้างไหมให้น้องโอเคครับเล่นกับหลังนี้ค่ะกับหลังสวัสดีครับผมชื่อดินสอเก่งมากน่ารักจังเลยค่ะโอเคครับเย้ที่น้องเล่นๆอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่ความสนุกของพวกเรานะครับคือเป็นงานของพวกพี่ด้านเทสต่างๆก่อนจะส่งไปให้ลูกค้าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การขยับมือการเสียงพูดต่างๆคือเราจะทำเพื่อทดสอบเพื่อ QC ให้ลูกค้าก่อนที่จะไปใช้จริง
เพราะว่าลูกค้าไปใช้จริงแล้วเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีความปลอดภัยเราก็ต้องยอมรับให้เขาคือเราเทสปุ๊บทุกอย่างปลอดภัยจากมือเราไปแล้วครับอย่างนี้ก็ดีเลยสิครับได้เล่นไปด้วยและก็ทำงานไปด้วยในวันนี้ใช่ครับเป็นงานที่สนุกมากเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดินสอมินิตัวเล็กว่าการทำงานดูแลผู้ป่วยเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูกับพี่ต๋องเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับครับผมถ้าเกิดนี่ชื่อว่าดินสอผมว่านั่นน่าจะชื่อยังลบมากชอบเพราะมันคู่กันใช่ไหมครับคู่กันครับนี่จะใหญ่แล้วนั่นจะเล็กครับดินสอของเท่งใหญ่หน้าดูเลยเท่งใหญ่ดินสอฟองไงดินสอฟองใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูดินสอมินิกับพี่ต๋องดีกว่าครับโอเคครับเชิญเลยครับเอ๊ะอันนี้ใบไม้ยังไงบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะดินสอบ๊ายบายจ้าเราไปดูมินิกันหุ่นยนต์สุนัขค่ะอยากได้แบบว่าแบบว่าจริงๆที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้สุนัขเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอามาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอยากได้หุ่นยนต์ที่แบบช่วยเราได้เยอะๆครับก็พูดอะไรกับมันมันก็ตอบเราได้ทุกอย่างแล้วมันก็ช่วยเราได้อาจจะช่วยเดินไปหยิบของอย่างงู้นอย่างนี้ให้เราหรือว่าสร้างความบันเทิงให้เราก็แบบคุยกับเราอะไรอย่างนั้นนะคะก็อยากได้หุ่นยนต์แบบการเกษตรอะครับเพราะว่าเมื่อเราปลูกผักหรือปลูกพืชแล้วเราอยู่จังหวัดเราก็จะลดต้นไม้มันไม่ได้ใช่ไหมครับหุ่นยนต์ตัวนั้นก็สามารถทำการลดต้นไม้ให้เราจะได้ทำให้งานของเราง่ายขึ้นครับเคยคุยกับน้องชายตอนเด็กๆว่าถ้าเกิดวันนึงอ่ะมีหุ่นยนต์อ่ะเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์พยาบาลเอาไว้ดูแลรักษาคุณแม่ค่ะกับคุณพ่อตอนแก่ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อตะกี้ได้ลองบังคับหุ่นยนต์แล้วลองคอนโทรลแล้วสนุกไหมครับสนุกค่ะทีนี้หลังจากเราเล่นตัวใหญ่แล้วทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์ตัวดินสอมินิตัวเล็กนะครับหุ่นยนต์ดินสอมินิตัวเล็กนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับดูแลผู้สูงอายุทีนี้ใครอยากจะลองเป็นผู้สูงอายุไหมครับก็ให้ผู้สูงอายุที่สุดละกันเนาะครับโอเคครับงั้นก็ลองสลับที่นั่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายการทำงานฟังก์ชันเบื้องต้นให้ครับครับนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในห้องคือ1ต่อ1ซึ่งมันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอาศัยการจับของด้วยตัวกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์จับความร้อนทีนี้เวลาเรามันจับความร้อนได้เลยปุ๊บเราก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนึงใช้ในการแบบยืนยันว่าคนนี้เป็นผู้สูงอายุจริงๆนะจะเป็นกล้องไมโครเวฟเซ็นเซอร์มันจะตรวจจับการเต้นหัวใจหรือการกระเพื่อมการหายใจของปอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกIR infrared ในการบอกระยะว่าห่างเป็นเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่ยอมหันไปทางนู้นเนาะดูทางผมเลยแล้วกันพี่ต๋องฮอตกว่าใช่ก็อย่างที่บอกมีความร้อนมากกว่ามีความร้อนคือผมอาจจะเป็นกล้องความร้อนที่ใหญ่กว่าเวลาไปใช้งานจริงจะผูกกับทางคุณหมอหรือทางสถานพยาบาลซึ่งเขาสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้หมดเลยเวลาเราวัดเสร็จปุ๊บหุ่นยนต์ก็เก็บค่าไปแล้วทีนี้คุณหมอจะดูอะไรตอนไหนก็ได้ครับหรือว่าลูกหลานเราจะดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนซึ่งเราจะเขียนรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับงั้นเดี๋ยวพวกเรามาลองสร้างสถานการณ์กันดีกว่าพี่เมจิเป็นผู้สูงอายุแล้วก็น้องๆก็คิดถึงพี่เนาะเป็นห่วงผู้สูงอายุเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เมจิสูงอายุอยู่แล้วหรือเปล่าฟ้ายเค้าเรียกสูงประสบการณ์เป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะพวกเราไปกับพี่ต๋องเนาะฮัลโหลเห็นกันหรือเปล่าเอ๊ะพี่อยากไปไหนพี่เมจิสบายดีไหมคะไม่สบายแก่แล้วไม่สบายปวดหัวไหมขยับสิปวดหัวเป็นยังไงเห็นไหมเห็นค่ะไหนเลื่อนทางนู้นหน่อยโอเคครับเลื่อนทางนี้หน่อยถึงจังเลยโ
คิดถึงก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่แค่ตรงนี้เองง่ายครับวันนี้ครับเอ็นคอร์กันโอเคฟังสายกันแล้วพี่หน่องครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะสร้างหุ่นยนต์ต้องเรียนจบหรือว่าต้องสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษหรอครับอ๋อถ้าบอกว่าอยากจะทำหุ่นยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็อยากเรียนด้านไหนก็แนะนำว่าด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะมีหลายศาสตร์หลายแขนงครับอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบดีไซน์หรือว่าแมคานิกภายในหุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าเกิดถามว่าหลักๆอะไรสำคัญกว่ากันคือจริงๆมันสำคัญหมดเลยครับที่ผมแนะนำมาเช่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านออกแบบดีไซน์พวกกราฟิกเนี้ยเอามารวมกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเหมือนน้องเนี้ยชอบด้านไหนก็มีเลือกเยอะแยะเราสามารถมาทำหุ่นยนต์ด้วยกันได้ครับต้องขอบคุณพี่ต่องมากๆเลยนะคะที่มาเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนาะขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ปิดท้ายด้วยผลงานแอนิเมชั่นที่พี่ๆส่งผลงานเข้ามาในรายการนะครับสัปดาห์หน้าพวกเราจะพาไปรู้จักกับอาชีพอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้านายเจ้านายติดได้แล้วเจ้านายติดเจ้านายเจ้านายอาหารเช้าได้แล้วครับเจ้านายทานแล้วนะครับเอาละโบโบรับนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะเจ้านายเจ้านายไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยคนมาหาใครครับกินได้มั้ยเนี่ยที่นายเนี่ยไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมันลำบากขนาดไหนคุณเป็นใครกันฉันเป็นใครเด้อไม่สำคัญหรอกนะตอนเด้อเอาแต่พึ่งพาเขามากเกินไปในอนาคตนายจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบเด้อบ้า
นายหายไปไหนมานายต้องหัดยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วบ่บ่ฉันผิดไปแล้วอะชีวิตฉันจะดีขึ้นขอบคุณมากครับคุณคุณลุงหายไปไหนต่อจากนี้ฉันจะดูแลนายอย่างดีนะกลับบ้านไปฉันจะทำกับข้าวให้นายกินเองนะ